สวัสดีครับคุณโยกสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีเดอะช็อคทุกท่านครับผมลูกค้านะเล่าให้ฟังว่า10ปีก่อนเขาไปเจอผีมาที่ทำงานในเขตกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนที่ถูกลืมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับแม่โยกครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องของพี่แอนหรือว่าสาวแอนอันนี้คือเป็นลูกค้าข้าวขาหมูโยกเองแล้วต้องบอกว่าเป็นแฟนเดอะช็อคด้วยครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็มาซื้อด้วยความที่ว่าบ้านอ่ะไม่ได้อยู่ห่างจากหยกมากก็อยู่ห่างสักประมาณ3ต่อด้วยความที่ว่านางก็สั่งบ่อยจนนางรู้สึกว่าฉันเดินมาก็ได้นะบ้านมันอยู่ตรงไหนวะนางก็เดินเลาะเข้ามาจนนางก็เอ๊ะโทรไปเล่าที่ช็อคปะบอกใช่นางบอกเออฉันฝากเรื่องนี้หน่อยนางบอกว่าเมื่อก่อนนู้นน่ะนางไม่ได้ดูแบบว่าดูเปรี้ยวขนาดนี้แล้วก็เรานึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยไม่ได้ดูเปรี้ยวขนาดนี้มันเป็นฟิลไหนวะนางบอกคือเชิมเลยอะเชิงแบบคือแว่นหนาๆเลยอ่ะเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าคือถ้านับปัจจุบันแล้วกลับไปเชิงอย่างเงี้ยมันไม่มีเขาของนางอ่ะนางบอกว่านางเป็นอย่างนั้นจริงๆนางบอกว่าหยกแกเข้าใจว่าคือฉันเป็นคนประเภทที่ว่าไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งบางคนคือเรียกชื่อฉันไม่ถูกเรียกฉันว่าเธออย่างเงี้ยมาตลอด 4-5 ปีหยกเชื่อว่าทุกที่ทำงานอ่ะน่าจะมีพนักงานฟิลประเภทนี้ไม่มากก็น้อยจริงๆซึ่งคราวนี้ด้วยความที่แบบว่าแอนอ่ะนางก็บอกว่าคือเป็นคุณหนูทำได้ทุกอย่างตอบได้คำเดียวว่าได้ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะไม่เคยปฏิเสธเลยเพราะงั้นคืองานทุกอย่างในออฟฟิศด้วยความที่แบบว่าเป็นบริษัทเล็กกำลังโตพี่ตั้มทุกอย่างถ้าแต่ว่านางบอกว่านางช่วยได้ทำได้มันจะโยนลงมาที่แอนหมดเลยต่อให้เป็นงานข้ามแผนกก็เหอะเต็มที่เลยอัดมาเลยแอนมาใช่ใช่แอนก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยอะไรทำไมต้องกูวะแต่แอนปฏิเสธไม่ได้ไงแอนทำได้ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนทำให้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าแอนทำได้เกือบทุกอย่างรวมไปถึงงานประจำของแอนซึ่งงานประจำของแอนซึ่งแผนกที่แอนทำอ่ะคือทำเกี่ยวกับจัดซื้อแล้วก็มีเพื่อนบัดดี้ของนางอ่ะชื่อสาหรือน้องมาริสาซึ่งมาริสาสวยมากเป็นสาวเปรี้ยวมากแต่มาริสาจะแบบว่าอําสาทําได้แค่เดี๋ยวสาเอาของเข้าไปให้พี่ไหวนะคะเดี๋ยวสาเอาเอกสารไปให้พี่ไหวนะคะซึ่งพี่ไหวคือหัวหน้างานแล้วด้วยความที่บริษัทเล็กอ่ะพี่ตั้มหัวหน้างานคือพี่ไหวเนี่ยเค้าก็ดูแลทุกแผนกเลยเพราะงั้นคือสิ่งที่ควบมากับแอนคือแอนกับสาจะทําหน้าที่ไม่ว่าจะทํานอกจากฝ่ายจัดซื้อแล้วก็คือเลขาส่วนตัวของพี่ไหวเป็นตัวเพราะมันจะเป็นผู้ที่สนิทกับพี่ไหวคราวนี้พอเมื่อถึงช่วงวีคเอนด์ใหญ่วีคเอนด์ยาวอย่างน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ไอ้สาก็อ้าวนะครับสานะฮะไปอยู่กับพี่ไหวสักครู่หนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าไปประสานงานอะไรกับพี่ไหวแล้วก็เชื่อว่าพี่ไหวน่าจะแจกจ่ายงานมาที่สาแล้วด้วยความที่ เดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่หนึ่งนะฮะอ่ะระหว่างรอสายผมฝากไว้ด้วยละกันนะฮะในส่วนของเดอะช็อคของเราชอบฟังเรื่องผีเรื่องสยองขวัญ IG กับ TikTok นะครับThe Shock Radio สามารถที่จะแอดเข้าไปได้เอ้าเรามาคุยกันต่อครับคุณโยมขอโทษทีครับหลุดครับไม่เป็นไรจ้ะคราวเนี้ยไอ้เจ้าสาวก็บอกว่าจัดซะแน่นเลยแอนเห็นแล้วเฮ้ยฉันก็อยากจะหยุดยาวมั่งอ่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสามันกลับมาก่อนก็ได้ระหว่างเนี้ยก็เข้าไปกระลิ้มกระเหลี่ยแบบว่าตับพี่ไหวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสามันกลับมาหนูไม่เคยสอบพี่ไหวเลยนะหนูขอหยุดแค่7วันเองเนี่ยวันหยุดนะคะจะเลิก3วันหนูขอ AL อีก4วันได้ไหมอ่ะหนูไม่ได้กลับบ้านหนูแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยพี่ไหวหันมาแล้วก็แอนแล้วใครจะช่วยพี่ทำงานนะอุ้ยแอนนิ่งเลยบอกเอ้าทำไมคนอื่นขอได้ทำไมแอนขอไม่ได้วะพี่ไหวหนูไม่เคยขออะไรพี่เลยนะหนูขอเถอะหนูขอเถอะคือแบบแทบจะกราบกรานเลยพี่ไหวก็บอกแอนเอาอย่างนี้แล้วกันกูให้มึง3วันคือแอนก็กูต้องหยุดอยู่แล้วว่ะ3วันสุขสันต์วันอาทิตย์คือหยุดอยู่แล้วอ่ะถูกไหมเออใช่ฉันต้องหยุดอยู่แล้ว3วันแล้วทำไมถึงไม่ได้วะก็แบบไอ้เจ้าแอนก็บอกว่าบอกพี่ไหวหนูจะไม่ขออะไรพี่เลยหนูขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหนูทำที่นี่มาจะ5ปีแล้วพี่หนูไม่เคยขอจริงๆหนูขอเถอะหนูขอใช้ลาพักร้อนเถอะพี่ไหวก็เริ่มใจอ่อนก็แบบว่าแต่ก็ยังทิ้งท้ายว่าแอนแต่ถ้ามึงอยากกลับมาทำงานอ่ะ
มึงกลับมาก่อนก็ได้นะมาช่วยพี่ทำงานไอแอนก็แบบถ้าเกิดว่าหนูว่างนะถ้าเกิดหนูไม่ได้ทำอะไรหนูเคลียร์ธุระอะไรเสร็จเดี๋ยวหนูกลับมาก็ได้ค่ะซึ่งแอนก็บอกว่าพอได้วันหยุดเสร็จปุ๊บสิ่งที่แอนทำเป็นกิจวัตรด้วยความที่แอนเป็นผู้หญิงที่ถูกลืมของที่ทำงานเพราะงั้นคือแอนเลือกที่จะไม่สนโลกเช่นกันโลกของแอนคือนวนิยายพี่ตั้มแล้วนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะร้านหนังสือที่ยังเช่าอยู่อ่ะมันยังมีอยู่ถูกป่ะมันยังไม่ได้มีพวกอีบุ๊กอะไรพวกนี้แอนเช่าเป็นปึ้งเลยพี่หอบกลับบ้านนั่งอ่านเข้าโลกของแอนเลยจ้ะโอ้นวนิยายฟินมากทุกสิ่งอย่างแอนซื้อตัวละครนู่นนี่นั่นจนกระทั่งครบ7วันซึ่งในช่วงที่แอนหยุดไปแอนเลือกที่จะไม่ติดต่อเปิดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่อ่านไลน์ของที่ทำงานอ่ะก็คือว่าคือมองก็มองผ่านโอ้ช่างมันเถอะนู่นนั่นนี่นางก็บอกว่าโอเคพอกลับจากวีคเอนด์ของนางเสร็จปุ๊บเหมือนคนยังปรับตัวไม่ชินอ่ะพี่ตั้มคือเข้าที่ทำงานมาโอ้ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้วะอะไรกันอย่างโอ้ยทำไมบุ๋มอู้พอเดินไปถึงโต๊ะทำงานตัวเองนิ่งไปสักพักหนึ่งมองหน้าสายิ้มเนี่ยงานของแอนเหมือนเลยจ้ะอุ๊ยเป็นภูเขาเลยใช่แอนบอกโอ้ตายแล้วจะมีเพื่อนเหมือนเพื่อนไม่ช่วยเลยนางก็วันนึงนางก็นั่งขุกอยู่แต่หน้างานของนางเลยเอกสารก็พิมพ์ไปสามีหน้าที่คือหอบเอกสารที่แอนทำเสร็จอ่ะเข้าไปให้ห้องพี่ไหวแล้วก็เดินออกมาเอาไปวางแล้วก็เดินออกมาเดินอย่างเงี้ยไอแอนบอกว่าพี่ทั้งวันเลยแอนซื้อของของฝากมาจะเอาไปให้แม่บ้านจะเอาไปให้พี่ไหวจะเอาไปให้นู่นนั่นนี่ไม่ได้ไปเลยมีแต่คนเขาเดินมาเอาที่แอนแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่คนที่แอนอยากให้หรือเปล่าเออไอแอนก็บอกแทบจะไม่ได้พักเลยจนกระทั่งถึง4:30เวลาเลิกงานแอนรู้สึกว่าเคลียร์ไปได้แล้วครับฉันเตรียมกลับบ้านเตรียมกลับไปเข้าโลกของแอนกำลังเก็บของเสร็จปุ๊บสาก็แอนเพื่อนรักแอนรู้สึกไม่ปลอดภัยกับคำนี้แอนเพื่อนรักหันมองหน้าว่าไงหรอตาผวงนะผวงแอนอินวอยของอีกที่นึงมันยังไม่ส่งมาในมือมันบอกว่ามันทำผิดอ่ะมันรอนายมันเซ็นอย่างเดียวอ่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกูนะแอนเพื่อนหลักไอแอนหันนะแอนก็ได้ไม่เป็นไรแอนก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันก็นั่งอ่านนวนิยายไปจนกระทั่งถึงตอน5:00 PM ไอสาก็เริ่มโลกละหันซ้ายหันขวาแอนมึงช่วยโทรตามหน่อยดิกูก็โทรตามตุ๊กตุ๊กตุ๊กเขาก็บอกว่ารอแค่นายเซ็นอย่างเดียวรอแป๊บนึงนะน้องเดี๋ยวโดดแฟกไปให้เดี๋ยวเมลไปให้อ่ะไอแอนก็นั่งอ่านนิยายเรื่อยๆก็นั่งรอเป็นเพื่อนไอสาหันมาแอนมึงหิวขนมป่ะเดี๋ยวกูว่ากูจะลงไปซื้อกาแฟมึงกินกาแฟเหมือนเดิมไหมแอนก็กินอืมไอสาก็รีบหอบทุกอย่างลงไอแอนเพิ่งจะมีสติอ้าวไอสามันรู้เหรอกูกินกาแฟอะไรอ่ะอ้าวจะโทรไปหาอีสาก็ไม่รับสายสักพักนึงไอแอนเริ่มรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเสียรู้อะอีกแล้วหรอวะกูจะโดนอีกแล้วหรอวะกูเพิ่งจะกลับมาทำงานวันแรกนะเว้ยเริ่มแบบว่าโลกแล้วสักพักนึงพี่ไหวแอนไอแอนก็ค่ะพี่ไหวข้างหน้าพี่หน่อยไอแอนก็เดินเข้าไปค่ะก็เคาะประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บพี่ไหวก็ง่วนกับการทำงานอีกแก๊อยู่หน้าคอมแอนพี่เอากาแฟแก้วหนึ่งพี่ไหวมันทำได้แล้วก็เก็บแล้วก็วางไว้ที่ซิงค์ล้างจานเดี๋ยวแม่บ้านเขาไม่จัดการเองพี่อยู่ดึกบ่อยแกพี่ไหวครับแต่ว่าสามมันโทรมาบอกพี่แล้วเดี๋ยวแอนอ่ะจะเคลียร์ให้เพราะสามมันบอกพี่อย่างนี้แอนอ่ะมันติดไอ้สามมันติดกับเราที่บ้านไอ้แอนหน้าชาเลยอีกแล้วบอกว่าโดนเพื่อนแทงอีกแล้วหรอก็บอกค่ะก็ได้ค่ะแล้วแอนมันไม่ใช่โดนแค่ครั้งนี้ครั้งแรกพี่ตามเขาจะว่ามันโดนอย่างนี้บ่อยๆแล้วการที่มันพูดกับพี่ไหวพี่ไหวก็จะพูดเหมือนแบบว่าขอไปเคลียร์ก็ไอ้สามันเป็นคนอย่างนี้มึงจะเอาอะไรกับมันมึงก็ทำไปกูก็มีเลขาอยู่2คนมึงก็ต้องช่วยๆกันป่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยเหมือนมาลงที่แอนอ่ะแอนก็รู้สึกแบบมันเก็บกดนะเข้าใจฟีลมันอยู่มันก็ลงไประหว่างที่มันต้มน้ำร้อนเปิดกลางน้ำร้อนลงกาแฟหันซ้ายหันขวาพอน้ำร้อนเด้งเสร็จมันก็เทน้ำร้อนลงกดน้ำร้อนลงระหว่างที่คนไปหันซ้ายหันขวาสิ่งที่แอนทำคือแอนถอดรองเท้าแล้วเอาต้นรองเท้าอ่ะคนกับกาแฟหุยโหด
คือมันก็คงเก็บกดของมันอะเขาก็พอเข้าใจแหละแต่ก็คือแบบมันแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงแล้วสักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงเหมือนแชะแล้วมันเหมือนดังแก๊กๆเหมือนต้นเท้าต้นรองเท้ามันเหยียบกับกระเบื้องอะเหมือนวิ่งหนีอะไอแอนรีบหันเลยบอกเฮ้ยใครวะใครวะหรืออีสามกลับมาแล้วมันเห็นกูวะแล้วถ้ามันไปฟ้องพี่ไหวอะกูจะโดนอะไรวะคือไอแอนคิดได้อยู่แค่นี้คือสติเสียละรีบวิ่งตามพร้อมกับถ้วยกาแฟพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บด้วยเวลางานที่เลิกแล้วมันเหลือแค่แผนกของแอนอย่างเดียวที่เปิดไฟกับห้องพี่ไหวแล้วสไตล์ของห้องพี่ไหวคือมันเป็นห้องกระจกจริงพี่ตั้มแต่มันเป็นห้องที่ติดฟิล์มทึบติดฟิล์มกันแสงอ่ะแล้วก็มีมูลี่ลงมาอีกเพราะงั้นมันจะเห็นแค่แสงเรืองๆของหน้าจอคอมกับสิ่งที่บอดแก๊กแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยแค่เนี้ยไอแอนก็เริ่มหันซ้ายหันขวาละฉันกลับมาหรือเปล่าวะแล้วถ้ามันระตองพี่ไหวกูจะโดนอะไรวะเฮ้ยอะไรมันคือคิดอะไรต่างๆเลยนะโอเคเดี๋ยวกูเอากาแฟให้ก่อนมันก็คิดแค่นี้เคาะประตูพี่ไหวคะเสียงยังได้ยินเสียงคีย์บอร์ดอยู่แต่พี่ไหวคะกาแฟได้ละค่ะเนี่ยพี่ไหวคะกาแฟได้ละค่ะเคาะด้วยอะไรด้วยเรียกด้วยได้ยินแค่เสียงคีย์บอร์ดจริงๆจนพี่ไหวเข้ามาไอ้อันก็อ่ะโอเคผลักประตูเข้าไปสิ่งที่มันเห็นคือพนักอิงหันหลังให้กับหน้าจอละไอ้แอนก็คิดว่าพี่ไหวคงจะพักสายตาหรือเปล่าก็เลยเอากาแฟวางที่โต๊ะแก๊พี่ไหวคะกาแฟได้แล้วค่ะเงียบพี่ไหวคะกาแฟได้แล้วค่ะเงียบยังไงวะเงียบยังไงวะเดินอ้อมไปไม่มีพี่ไหวอยู่ที่เก้าอี้เอ้าไอ้แอนนั่งงงหรือว่ากูสติเสียวะผีไม่หลอกกูหลอกกูเฉิมที่สุดกูเป็นคนที่ถูกลืมผีคงไม่อยากถึงกูหลอกนางคิดเล่นๆบ้าๆบอๆของนางระหว่างนั้นนางก็เดินออกจากห้องพี่ไหวพอปิดประตูพี่ห้องพี่ไหวเสร็จปุ๊บหันหน้ากำลังจะเดินเข้าเก้าอี้เจอพี่ไหวยืนจังตาเลยแล้วโกรธจนหน้าโน่แดงเขียวเลยเด็กก็ชี้หน้าด่าแอนแอนทำอย่างนี้ได้ไงนี่กูหัวหน้ามึงนะกูพี่มึงนะมึงทำกูอย่างนี้ได้ยังไงไอแอนเริ่มโลกแล้วหนูทำอะไรพี่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยหนูแค่ดองกาแฟหนูทำอะไรมันก็โลกใส่แต่พี่ไหวก็ไม่พูดนะว่าแอนทำอะไรด่าไอแอนก็เริ่มจากที่มันโลกจนมันลนจนมันไม่รู้มันจะทำอะไรมันได้แค่ก้มหน้าแล้วก็กำหมัดแน่นแล้วก็อึดอึดเหมือนกัดฟันอ่ะจนสุดท้ายเหมือนมันระเบิดอ่ะพี่มันก็ชี้หน้าแห่เข้าไปเลยก็เพราะมึงนั่นแหละพี่ไหวมึงรักลูกน้องไม่เท่ากันเตะอะไรก็ให้กูทำให้กูทำทีสามมันอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่ว่ามันจะคำทาราราระเบิดเหมือนพี่ไหวเมื่อเขาสตันอะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะบล็อกคว่ำแล้วนะพี่ไหวมือนิดหน่อยแล้วก็หนึ่งสองสามกลายเป็นว่าไอแอนคิดว่าพี่ไหวคงจะตบมันแต่เปล่าพี่ไหวเอามือวางที่ไหลมันแล้วบอกโอเคแอนพี่เข้าใจละไอแอนช็อกเลยบอกเฮ้ยพี่ไหวไม่ใช่คนฟิลนี้กูต้องโดนตบสิเคลียร์ง่ายจังเออกลายเป็นบอกว่าไอแอนต้องมองตามหลังพี่ไหวแล้วพี่ไหวก็เดินเข้าห้องทำงานเข้าไปพอเดินเข้าห้องทำงานสิ่งที่เขาทำคือเข้าไปคีย์งานเขาเหมือนเดิมเขาก็ไปทำงานเขาเหมือนเดิมดังแก๊ไอแอนสิ่งที่แอนคิดเลยนี่กูโดนไล่ออกแน่นอนงั้นกูเอาไปหีตั้งแต่วันนี้ดีกว่าหากล่องหาลังเลยพี่ตั้มค่อยๆเก็บของตัวเองใส่ลังใส่โอ้ดังแก๊กแก๊กแก๊กเฮ้ยคราวนี้แก๊กอะของกูมันไม่ได้ดังแก๊กนะแต่อีกแก๊กแก๊กเหมือนของตกอะมันคืออะไรวะก็เริ่มแบบว่าเริ่มค่อยๆวางค่อยๆวางกลายเป็นเสียงมันเริ่มคล่อมจังหวะขึ้นแล้วเสียงมันดังชัดเนี่ยเสียงที่ตกเนี่ยนะใกล้ๆตัวใช่ถูกต้องไอแอนก็เริ่มหันซ้ายหันขวาแล้วไม่ใช่กูละงั้นก็ต้องในห้องพี่ไหวเพราะมันมองรอบตัวแล้วอ่ะแล้วมันทำงานมา4-5 ปีผีไม่น่าจะมาหลอกวันนี้ไอแอนก็หันว่าพี่ไหวมีอะไรหรือเปล่าวะก็เลยวิ่งเข้าไปด้วยความห่วงหัวหน้าแล้วนางคิดว่าจะด่าเขาพี่ไหวคะเดี๋ยวก็ขอแต่เสียงมันเริ่มดังขึ้นไอแอนก็พยายามที่จะเปิดพี่ไหวเป็นไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวก็ดังไอแอนก็พยายามดันแต่ประตูมันดันไม่ออกตั้มตอนนั้นประตูมันเป็นแค่ว่าเปิดเข้าเปิดออกประตูกระจกอ่ะไอแอนก็ดันอยู่นั่นแหละว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีคนดันไว้อีกทีนึงอ่ะแล้วก็ดันไม่เข้าจนนี้แอนอ่ะกระแทกพุทเข้าไปหัวมันก็ขมำลงไปน่ะจนถึงหน้าโต๊ะพี่ไหวพ
ิ่งที่มันเห็นคือของบนโต๊ะที่ไหวมันค่อยๆหล่นเพราะหน้ามันก้มอยู่ของมันตกลงตรงหน้าตรงหน้าจังหวะที่แอนค่อยๆเงยหน้ามันเป็นกระตะกร้าที่ใส่พวกเครื่องเขียนหล่นแพร่ลงมาแล้วมันก็เห็นเท้าที่มันลอยอยู่แล้วค่อยๆมาเป็นเข่าค่อยๆเป็นชายกระโปรงค่อยๆมาเป็นเอวแล้วล่างนั้นมันค่อยๆหมุนมาซึ่งมันเริ่มอืดแล้วอ่ะแล้วมือเหมือนมันเก่งอ่ะแล้วชี้มาที่ตรงหน้าแอนพอดีในจังหวะที่ล่างนั้นมันหมุนมาที่ลอยอยู่อ่ะแล้วหน้าอืดหมดแล้วมันคือร่างของที่หวายที่อืดแล้วอ่ะแล้วก็ด่าแอนมึงทำอย่างนี้กูได้ยังไงในสภาพอย่างไรด่าอีแอนคือกรี๊ดไม่ออกคือช็อกเก่งแบบมันบอกเลยว่าคือขี่แตกพี่หยกขี่หนูขี่แตกเพราะหนูไม่เคยเจออย่างนี้ก็บอกอ้าวแอนมึงเป็นไงพี่หลังจากนั้นมันคือตอน2ทุ่มพี่เชื่อไหมว่าหนูตื่นที่โต๊ะทำงานของหนูเองเอาโถฝันไปเหรอเออใช่ไอแอนบอกโค้ชทำไมฝันน่ากลัวขนาดนี้วะแล้วกูเผลอหลับไปได้ไงแล้วตื่นนี่ตื่นยังไงตื่นเพราะลุงยามาสกิดหนูมึงยังไม่กลับอีกเหรอไอแอนตื่นมาแล้วน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอแอนเงยหน้ามาเสร็จปุ๊บเริ่มดูเป้าตัวเองนอนสั่นฉี่แตกฉี่ไอแอนก็บอกอายก็อายบอกจากที่คนไม่รู้จักกูว่าครั้งนี้คนรู้จักกูทางออฟฟิศแน่นอนเขาบอกลุงมีกางเกงหนูเปลี่ยนไหมกูไม่มีหรอกกูมีแค่ตัวเดียวมึงรีบทำความสะอาดหรือแม่บ้านมาตีมึงแน่เลยก่อนครับไอแอนก็รีบหารีบกลับนะเขาก็ยังย้ำว่ารีบกลับนะไอ้แอนก็ยังถามยังห่วงงานอยู่ว่ามีอะไรที่เครื่องแตกไหมไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้แอนก็รีบเก็บแล้วก็เอาผ้าหูอ่ะเช็ดระหว่างนั้นกำลังถูพื้นอยู่นะพี่เสียงดังตามแกะ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 ไอ้แอนเริ่มหันมองที่ห้องพี่ไหวมันยังมีเหมือนเดิมคือแสงที่ส่องพร้อมกับเสียงคีย์บอร์ดไอ้แอนเริ่มเงียบเฮ้ยที่กูฝันกับความจริงสรุปว่าคือไงวะหรือกูจะโดนพี่ไหวตายเหรอไม่หรอกมันก็พยายามคิดไปด้วยระหว่างที่กำลังถูไปพี่ตั้มพี่ไหวเรียกไอแอนแอนอยู่ไหมแอนอยู่ไหมไอแอนสตันเลยกูเพิ่งจะด่ากับเขาไปคือตอนนี้มันแยกไม่ออกแล้วว่าความจริงกับความฝันที่มันเจอมันคืออะไรแล้วอะมันก็ค่ะแล้วค่อยๆเดินเข้าไปค่ะพี่ไหวเอาอะไรคะเออแล้วงานอ่ะที่ไอ้ฝามันทิ้งไว้อ่ะแล้วคือเขาส่งมาอย่างตัวอีวอยนะไอแอนนี่ไงย่างเลยพี่หรออืมมันไม่เป็นไรแอนเดี๋ยวค่อยตามพรุ่งนี้ก็ได้อไอแอนปีขึ้นหัวเลยแบบแล้วทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่สี่โมงครึ่งวะทำไมไม่บอกกูตั้งแต่ห้าโมงครึ่งตอนกูเอากาแฟมาให้ทำไมไม่ปล่อยกูกลับตั้งนานแล้วปล่อยกูอยู่ยันสองทุ่มนี่คือในหัวคิดของไอแอนเออไอแอนก็ได้แต่กัดฟันแล้วก็ค่ะกำลังจะหันหลังกลับพี่ไหวเดี๋ยวก่อนแอนไอแอนขนลุกสู้เลยเอาแล้วจังหวะนี้แหละเพราะกาแฟก็ยังอยู่ที่โต๊ะพี่ไหวอยู่แสดงว่าไอแอนต้องเอาของเข้ามาให้ไอแอนก็เริ่มหันไปเลยยิ้มอ่อนแต่ก็ยังก้มหน้าอยู่พี่ไหวถามว่าแอนมีปัญหาอะไรกับการทำงานไหมแอนรู้สึกไม่สบายใจหรือโดนเอารัดเอาเปรียบในการทำงานไหมมันเหมือนคำพูดที่มาปลดล็อกในใจไอแอนอะที่แอนมันแบบว่าโดนกดดันมันหลายปีที่ผ่านมารู้สึกเก็บกดมันต้องการแค่ใครสักคนแค่มาถามว่าเฮ้ยแอนไหวไหมแอนเจออะไรบ้างกับการทำงานใช่ทำให้แอนมันเริ่มลำตาหาเริ่มขอแล้วบอกว่าหนูพูดได้หรอครับพี่ไหวพูดได้สิเป็นพนักงานน่ะแล้วแกอันเดอร์พี่อ่ะเฮ้ยแกต้องช่วยซัพพอร์ตพี่เฮ้ยถ้ามันมีอะไรที่ช่วยพัฒนาให้องค์กรมันดีขึ้นหรือแผนกมันดีขึ้นเฮ้ยเสนอได้เลยเขานั้นแหละแอนก็โอ้โหแล้วพูดไม่เป็นภาษาเลยนี่สิ่งที่มันเจอมาพี่ไหวนั่งฟังอยู่ประมาณสัก5-10 นาทีบอกแอนอยู่ก่อนแป๊บดิ้งมึง มึงพูดภาษาคนให้รู้เรื่องก่อน ไอแอนก็แบบเริ่มหลุดหัวเราะแล้วคือรู้สึกว่าตัวเองได้ระบายสิ่งที่ตัวเองอัดอั้นปันใจออกมา ก็เลยค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าพี่ไหวก็เออพี่เข้าใจงั้นพี่ลองถามแกในมุมของพี่นะ ถ้าแกอยู่ในมุมของพี่ แล้วพี่ถามแกอย่างนี้แล้วกันทุกวันนี้แกทำงานของแผนกอื่นๆอ่ะพลาดบ้างไหมตลอด4ปีที่ผ่านมาโอเคปีแรกที่ไม่นับ2ปีแรกที่ไม่นับไอแอนนั่งคิดตามไม่นะก็ทำได้นี่หว่าแล้วก็เคลียร์ด้วยไม่มีข้อผิดพลาดด้วยแล้วไม่คิดหรอว่าเนี่ยคือสกิลที่มึงได้เพิ่มจากงานประจำที่มึงทำมึงทำได้เก่งกว่าคนอื่นนะมึงสามารถคุมทั้งแผนกได้หมดเลยนะเกือบทุกแผนกอ่ะ
มึงทำได้เกือบหมดทุกอย่างเลยนะไอแอนก็เออว่ะทำไมกูไม่คิดถึงมุมนี้วะกลายเป็นว่าคือมัวแต่มองจากมุมของตัวเองว่าตัวเองโดนใช้งานโดนใช้งานแต่ลืมไปว่าตัวเองได้อะไรกับสิ่งที่ตัวเองได้จากงานที่ทำจริงคราวเนี้ยแอนมันเริ่มยืนได้ก็บอกพี่ไหนๆก็ไหนๆนะหนูขอเคลียร์เรื่องนึงได้ปะมีเคสหนึ่งอ่ะที่หนูอ่ะน้อยใจพี่จริงๆนะพี่จำได้ปะครั้งหนึ่งที่พี่ให้ไอ้สามันพิมพ์รายงานการประชุมมันผิดทั้งหน้าแล้วพี่โยนมาให้หนูทำหนูผิดตัวอักษรแค่สองคำพี่ด่าหนูไปสามวันสามคืนพี่ไหวเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นมึงผิดอีกปะเออว่ะไม่ผิดแล้วมึงลองคิดดูนะเดี๋ยวถ้ากูให้อีสามันทำอ่ะวันนั้นกูจะได้ประชุมปะเออว่ะไม่ได้ว่ะแล้วมึงลองคิดอีกทีนะถ้าวันหนึ่งบริษัทมันมีปัญหาถ้าให้พี่ต้องเลือกระหว่างอิสากับแกที่จะอยู่ที่บริษัทเนี้ยพี่จะเลือกใครเลือกแอนไงแอนก็ถึงบางอ้อทุกอย่างคือแอนพัฒนาตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยแต่คิดว่าตัวเองถูกกระทำหนึ่งเดียวพี่สาก็พี่หวายก็เลยบอกว่ามึงต้องมองมุมกว้างๆนะเว้ยแอนมึงเชื่อพี่มึงยังไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้พี่ก็พิจารณาอยากให้แกขึ้นนู่นนั่นก็พยายามพูดอย่างนั้นไปจนกระทั่งแบบว่าเหมือนไอ้แอนมันคลายความกังวลทุกอย่างละปลดล็อกทุกอย่างละแล้วก็ยิ้มว่าโอเคค่ะพี่สาวหนูขอบคุณหนูขอโทษนะพี่นี่นั่นพี่มีอะไรพี่ก็สั่งต่อได้ในจังหวะที่เงยกำลังเลิงล่าพี่สาวก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเหมือนกันเริ่มถอดเสื้อนอกออกแล้วก็เหมือนตัวเองก็สบายใจเหมือนกันพี่ไหวเริ่มปีนขึ้นไปที่เก้าอี้และเหยียบขึ้นมาบนโต๊ะแล้วเอาเท้าเนี่ยค่อยๆเขี่ยเครื่องเขียนเครื่องหน้าตรงหน้าจอเลยค่อยๆเตะลงไอ้แอนงงกับพฤติกรรมอย่างนี้แล้วมันเป็นจังหวะที่ตะก้าที่ใส่ไอ้พวกเครื่องเขียนตกแบบเดียวกับตอนที่มันหัวขมามแต่นี่คือมันเห็นแล้วพี่ไหวก็บอกกูรักพวกมึงนะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็ดิ้นยิ้มจุกปากอย่างเงี้ยกูรักพวกมึงนะกูรักพวกมึงนะไอ้แอนช็อกคือเห็นสภาพการตายของพี่ไหวอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นผูกคอตายต่อหน้าเลยนะใช่เฮ้ยแล้วแอนอยากแทรกจอดับขนาดนั้นคือมันจอดับไปเลยอ่ะมันมารู้สึกตัวอีกทีนึงคือตอนเช้า7 โมงเช้า7 โมงครึ่งคือแม่บ้านลากไอแอนออกมาไอแอนหัวเสือกระเซิงเขาก็เอายาดมยาดมแม่หอมอะไรมาให้แอนหัวกระเซิงตกอกตกใจพี่ไหวใครได้ช่วยพี่ไหวไหมผูกคอตายเริ่มคือพูดไม่เป็นภาษาแล้วอีสาเดินเข้ามามึงเพิ่งรู้เหรอว่าพี่ไหวตายพี่แอนช็อกไปสักพักหนึ่งแม่บ้านก็พี่ไหวเขาเสียไปได้ช้าเขาเสียไปหลังจากที่มึงอ่ะลาหยุดได้วันแรกเขาก็เสียพี่แอนก็ถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรเขาบอกว่าผูกคอตายอยู่ในห้องทำงานรู้ใช่ไอแอนถามว่าแล้วทำไมไม่มีใครโทรบอกกูไม่เห็นมีใครนู่นนี่แล้วมึงได้อ่านไหมล่ะแล้วมึงอยู่บ้านอยู่ใต้อย่างเงี้ยกูถามหน่อยมึงรู้ว่าเขาตายมึงจะแหกมาจากใต้ไหมล่ะก็เปล่าเนาะเพราะงั้นมันมีค่าอะไรก็ไม่มีค่าอะไรแค่นั้นเอง คือนี่คำพูดของไอ้สาคือฟิลคนที่ถูกลืมคือมันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของใครอยู่แล้วอะและไอ้แอนก็เลือกที่จะหันหลังให้กับทุกคนด้วยเหมือนกันจนมันต้องมานั่งไล่อ่านไลน์ทีหลังอะมันถึงค่อยรู้ว่าพี่ไหวตายนั่นแหละแล้วสาเหตุที่พี่ไหวตายไม่ได้อะไรเลยพี่ไหวด้วยความที่เขาทำงานน่ะเขาอยู่กับบริษัทนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเขาแฮนเดิลกับทุกแผนกพอบริษัทมันเริ่มโตเขาแฮนเดิลไม่ได้อะเขาแค่แฮนเดิลได้แค่แผนกสองแผนกทางบริษัทผู้บริหารเขาก็ต้องเอาคนใหม่ๆเข้ามาเมนเจอร์คนใหม่แต่ละแผนกเข้ามาแล้วเหมือนพี่ไหวเขายังยื้อไว้อยู่อ่ะสิ่งที่เขารักเขาสร้างมาเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นอ่ะแล้วด้วยความที่เขาบ้างานขนาดนี้แล้วได้แฟนเด็กอ่ะทำให้เขาไม่มีเวลาให้ที่บ้านแฟนเขาก็ไปมีเมียน้อยและทิ้งหนี้ก้อนเบลเลอร์ให้เลยทำให้พี่ไหวยิ่งต้องทำงานอยู่ที่ทำงานมากกว่าเดิมเหมือนแทบจะใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานเลยทำให้บอกว่าวันหนึ่งพอเขาเหมือนว่าเขาโดนทักอย่างไปอ่ะที่ทำงานอ่ะก็จะดึงอำนาจกูไปและดึงการดูแลของบริษัทนี้กูไปแล้วกูไม่รู้กูจะทำไงกูกลับไปกูก็ไม่มีใครมันคิดไม่ได้มันตันไปหมดสิ่งที่เขาทำได้คือเขาก็จบชีวิตกับงานที่เขารักในห้องนั้นนั่นแหละครับโ
แล้วที่สำคัญสิ่งที่แอนได้พี่ไหวเซ็นโปรโมทให้แอนเป็นรองผู้จัดการเพราะเขามองมาตลอดกับผลงานของไอ้แอนแอนทดลองงานได้3เดือนผ่านเป็นรองผู้จัดการทำรองผู้จัดการได้อีกประมาณไม่น่าจะเกิน3เดือนแอนก็ขอลาออกนั่นแหละแล้วก็บอกว่าไปลองงานที่ใหม่ๆแอนก็โตตามอย่างที่พี่ไหวว่าแต่พอมันมาเจอช่วงโควิดแอนก็ต้องเฟซตัวเองมาเป็นขายของออนไลน์พวกเสื้อผงเสื้อผ้านางก็เลยเปลี่ยนคลิกเริ่มเปลี่ยนจนนางแบบว่าทิ้งคาบเดิมของสาวเฉิมนี่แหละเรื่องของแอนอ๋อแต่คือกำลังไต่เต้าไปได้ด้วยดีนะโดยที่พอทางด้านของพี่ไหวก็เสียไปเนี่ยชีวิตน่าจะดีขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดก็คือไม่รู้เลยเหตุผลอะไรพี่น้องแอนเนี่ยตัดสินใจลาออกไปอยู่ออฟฟิศอื่นบริษัทอื่นก็น่าจะได้หน้าที่ที่มันดีขึ้นไต่เต้าดีขึ้นแต่มาเจอโควิดก่อนก็คือทำมาได้สักพักหนึ่งพี่จนกระทั่งมาเจอโควิดเป็นสาวออฟฟิศมาได้ก็หลังจากนั้นก็ประมาณเกือบ10ปีนั่นแหละพี่แล้วพอมาเจอโควิดก็คือยาวเลยโอ้โหแต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมีพี่อย่างพี่ไหวเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าพวก CEO หรือว่าประธานบริษัทอะไรเงี้ยเขาชอบเลยนะเขารักเลยนะคนที่ทุ่มเทให้กับงานรักอะไรได้ขนาดนี้แต่ก็กลับกลายเป็นว่าในชั่วโมงของพี่ไหวนะตอนนั้นเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยแล้วก็สืบเรื่องต่อเขาเรียกว่าเป็นลูกโซ่ปัญหาไปจนถึงที่บ้านนะฮะก็คือเหมือนกับสามีไปมีเมียใหม่พูดง่ายๆนะครับเกิดความน้อยอกน้อยใจโอ้แสดงว่าสิ่งที่น้องแอนเจอนี่คือ2จังหวะเลยนะจังหวะแรกเนี่ยคือในฝันก่อนอันเนี้ยพอจะเดาไม่ออกหรอกนะครับพอมารู้ว่าอ๋อฝันไปนั่นคือจังหวะแรกแต่มาตกใจในจังหวะที่2เพราะว่าเรื่องที่ฝันไปเฮ้ยมันกลับมาเป็นเหมือนเรื่องจริงซึ่งผมก็ยังสงสัยว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงในจังหวะที่2ที่พี่ไหวเนี่ยโหปีนโต๊ะขึ้นแล้วเนี่ยผมถามเลยคนที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเห็นว่าเอาเชือกมาคล้องคอตัวเองแล้วก็แบบเอาเท้าดีดอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยถูกขึงกับเชือกผมเชื่อว่าสัญชาตญาณมนุษย์มันต้องเข้าชาร์จแล้วมันต้องแบบเฮ้ยพี่ไหวยาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือน้องแอนกลับไปเป็นว่าเหมือนภาพตัดช็อกจะด้วยความตกใจหรืออะไรก็ตามแต่ต้องมาช็อกอีกรอบนึงว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิญญาณของพี่ไหวโอ้แต่ก่อนตายเขาก็ต้องใช้คำว่าน่ารักมากนะมาแบบมาสั่งมาสอนเรื่องราวการใช้ชีวิตในออฟฟิศในที่ทำงานเนี่ยโอ้แล้วมันก็จริงเฮ้ยเรื่องนี้นี่เป็นเหมือนกับมีนัยยะของการสอนอะไรสักอย่างซ่อนอยู่นะคนที่แบบเหมือนไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ไปปัดไปที่อื่นเลยเขาก็จะไม่ได้พัฒนาสกิลในการทำงานของตัวเองแต่บางทีก็มันแล้วแต่เคสด้วยแหละคุณผู้ฟังน้องหยกเนาะถ้าโดนอัดหนักเขาเรียกว่าโดนอัดหนักมากๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวมันต้องมาคุยกันก่อนเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวก็รับเพราะถ้าเกิดมีคนอย่างน้องแอนมากๆเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าเป็นโรคประสาทได้เลยนะกลายเป็นที่เหมือนรองรับของทุกคนในบริษัทเออะไรขออนุญาตกูอย่างเดียวกูอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ามันมีการแหมอยากจะพูดเยอะถ้ามันมีอะไรที่ทำให้เขาได้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วมีแบบสินน้ำใจอะไรมันดูว้าวหน่อยอ้าวเป็นแพ็กเกจไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมันได้ไงแต่คือมันเหมือนแบบว่าเออะไรก็แอนเฮ้ยเธอกูนั่นนี่แอนก็รับอย่างเดียวเลยเออะไรก็แอนตอบอะไรไม่ได้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในตัวของน้องแอนเองก็ขาดความรับผิดชอบไปส่วนหนึ่งขาดความเด็ดขาดในการที่กล้าจะปฏิเสธอ่ะตรงนี้ซึ่งจริงๆนะในทุกออฟฟิศเนี่ยมันจำเป็นต้องมีนะกับประเด็นเนี้ยความเด็ดขาดกับการตัดสินใจไม่ใช่ว่าเออได้ครับพี่ได้ครับพี่ก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะถูกอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงโอ้สนุกมากเรื่องนี้ผมฟังน้องหยกตลอดแบบโอ้ตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเป็นการเมามอยในออฟฟิศกับคนที่เขาทำงานแล้วก็ไปเจอสิ่งแปลกๆแตกต่างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรแล้วมาเล่าให้ฟังเออเ
โอ้สนุกดีนะนี่คือเรื่องของลูกค้านะที่มาเล่าให้ฟังเมื่อ10ปีก่อนในที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพนั่นเองนะครับโอ้โหสนุกมากยอมเรื่องนี้นะเรื่องเล่าจากในออฟฟิศเรื่องเล่าคนออฟฟิศเอ้าจบไปที่เรียบร้อยสำหรับเรื่องเล่านะ